สถานีตำรวจภูธรหนองใหญ่ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2508บนที่ดินราชพัสดุแปลงเลขที่ชบ305เนื้อที่18ไร่เศษซึ่งนายอำนาจชนอุดมกุลเป็นผู้มอบที่ดินให้โดยมีร้อยตำรวจตรีวีระอนันตกูลดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองใหญ่คนแรกสถานีตำรวจภูธรหนองใหญ่ตั้งอยู่เลขที่179หมู่ที่1ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีการคมนาคมทางรถยนต์มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน1สายคือถนนสาย344บ้านบึงแกลงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดชลบุรีประมาณ55กิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขาประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ยางพาราปาล์มไรอ้อยมันสำปะหลังขนาดพื้นที่รับผิดชอบ415ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 259,375 ไร่ทิศเหนือติดต่อกับตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงและตำบลบ่อกวางทองตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีทิศใต้ติดต่อกับตำบลระหารอำเภอปลวกแดงและตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลคลองปลิวอำเภอบ้านบึงและตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีประชากรทั้งสิ้น 22,246 คนแยกเป็นชาย 11,462 คนหญิง 11,784 คนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 6,214 ครัวเรือนประชากรแฝงประมาณ 5,000 คนการปกครองแบ่งการปกครองออกเป็น5ตำบล24หมู่บ้านมีหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจำนวน5แห่งสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ 1. โรงงานอุตสาหกรรม28แห่งแบ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่1แห่งขนาดกลาง8แห่งขนาดเล็ก19แห่ง 2. ฟาร์มปศุสัตว์8แห่ง 3. สหกรณ์การเกษตร2แห่ง 4. สถานีบริการน้ำมัน7แห่ง 5. ร้านสะดวกซื้อ3แห่งสถานที่ราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1. โรงพยาบาลขนาด30เตียง1แห่ง 2. สำนักงานสาธารณสุข1แห่ง 3. โรงพยาบาลชุมชน9แห่ง 4. หน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง1แห่ง 5. ร้านขายยาปัจจุบัน3แห่งสถาบันการเงินธนาคารกรุงไทย1แห่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์1แห่งมีโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษา14แห่งโรงเรียนเอกชน1แห่งระดับประถมศึกษา13แห่งระดับมัธยมศึกษา1แห่งโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา1แห่งศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน3แห่งวัดและสำนักสงฆ์วัด11แห่งสำนักสงฆ์7แห่งศาลเจ้า5แห่งคริสเตียนนิกายโปรเตสแตนต์1แห่งประวัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองใหญ่อัตรากำลังพลประเภทผู้กำกับการอัตราอนุญาต1ตัวคนจริง1รองผู้กำกับการอัตราอนุญาต2ตัวคนจริง2สารวัตรอัตราอนุญาต3ตัวคนจริง3รองสารวัตรอัตราอนุญาต8ตัวคนจริง5ไปช่วยราชการ4นายว่าง3ตำแหน่งพนักงานสอบสวนอัตราอนุญาต5ตัวคนจริง2ไปช่วยราชการ1มาช่วยราชการ4นายว่าง3ตำแหน่งรองสารวัตร53ปีตัวคนจริง8ชั้นประทวนอัตราอนุญาต57ตัวคนจริง29ไปช่วยราชการ4นายว่าง20ตำแหน่งรวมอัตรากำลังพล76นายตัวคนจริง50นายว่าง26ตำแหน่งสถานภาพยานพาหนะ
รถยนต์จำนวน6คันรถจักรยานยนต์จำนวน25คันรวม31คันสถานภาพบ้านพักบ้านพักนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรจำนวน6หลังแฝด1หลังบ้านพักข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเรือนแถว6หลังจำนวน60ห้องรวมทั้งสิ้น10หลัง67คูหาสถานภาพเครื่องมือสื่อสารชนิดประจำจำนวน2เครื่องชนิดมือถือจำนวน20เครื่องชนิดติดรถยนต์จำนวน5เครื่องรวม27เครื่องสถานภาพอาวุธปืนปืนยาวแบบ HK จำนวน17กระบอกปืนเล็กยาวแบบ M16 จำนวน6กระบอกปืนลูกซองเดี่ยวแบบ02จำนวน3กระบอกปืนพกลูกโม่แบบ91จำนวน24กระบอกปืนพกมือแบบ86จำนวน1กระบอกปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติจำนวน16กระบอกปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติจำนวน11กระบอกรวม52กระบอกสถิติคดีอาญา4กลุ่มเปรียบเทียบปีงบประมาณ2560ถึง2562ปัญหาและอุปสรรคคือขาดแคลนกำลังพลโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนวิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากลผลการดำเนินการตามแบบตรวจราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2562 1. งานบริการทั่วไปกิจกรรมที่1ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการติดต่องานให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยให้คำแนะนำประชาชนให้ทราบขั้นตอนการติดต่องานและข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook และแอปพลิเคชัน LINE กิจกรรมที่2รวมงานบริการประชาชนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการประชาชนอย่างเพียงพอได้มีการรวมงานบริการต่างๆแก่ประชาชนไว้ในบริเวณเดียวกันหรือบริเวณต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำวันเปรียบเทียบปรับพิมพ์มือตรวจสอบประวัติไว้บริการจัดให้มีโต๊ะเขียนคำร้องพร้อมตัวอย่างการเขียนคำร้องติดไว้ที่โต๊ะจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการการจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้สำหรับประชาชนที่มาใช้บริการมีการจัดหาทีวีโดยเปิดช่อง Police TV ให้ประชาชนได้ดูและนิตยสารสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการรวมถึงจัดหาน้ำดื่มไว้คอยบริการกิจกรรมที่3การรักษามาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการมีการติดประกาศพันธสัญญาของงานบริการประเภทต่างๆครบทุกสายงานป้ายปิดประกาศพันธสัญญาของงานบริการประเภทต่างๆติดป้ายประชาสัมพันธ์หากไม่ได้รับความสะดวกหรือความเป็นธรรมโปรดแจ้งผู้กำกับการโดยตรงกิจกรรมที่4ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่จัดภูมิทัศน์สวยงามแบ่งเป็นสัดส่วนตกแต่งสถานที่ต่างๆให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกต่อการให้บริการประชาชนทั้งภายนอกอาคารที่ทำการและภายในอาคารที่ทำการรวมไปถึงอาคารอเนกประสงค์ห้องออกกำลังกายที่พักอาศัยสนามฟุตบอลจัดให้มีห้องน้ำแยกเป็นสัดส่วนสะอาดถูกสุขลักษณะห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงและห้องน้ำคนพิการแยกเป็นสัดส่วนมีป้ายบอกชัดเจนได้ดำเนินการกิจกรรม5สอทุกสายงานอย่างสม่ำเสมอมีสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการไว้เพียงพอทั้งที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยมีการติดไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกิจกรรมที่5มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการพร้อมติดป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการชัดเจนประกอบด้วยทางลาดคนพิการที่จอดรถคนพิการและห้องน้ำคนพิการกิจกรรมที่6สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มาติดต่อราชการจัดทำสมุดบัญชีคุมรายชื่อผู้มาใช้บริการพร้อมหมายเลขโทรศัพท์รวมทั้งรายชื่อผู้มาให้บริการไว้อย่างครบถ้วนสถานีตำรวจภูธรหนองใหญ่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มาใช้บริการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาวิเคราะห์ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยมีหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นหัวหน้าคณะทำงานมีการประชุมทุกเดือนและนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาปรับปรุงการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญากิจกรรมที่1
การบริหารจัดการของหัวหน้าสถานีตำรวจเกี่ยวกับพนักงานสอบสวนจัดพนักงานสอบสวนให้เพียงพอในการรับแจ้งเหตุพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่สืบสวนร่วมปฏิบัติห้องควบคุมผู้ต้องหามีสภาพแข็งแรงปลอดภัยสามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดห้องสอบปากคำผู้ต้องหาพยานหรือผู้เสียหายซึ่งมีอายุไม่เกิน18ปีโดยเฉพาะสถานที่เก็บของกลางทุกประเภทมีรั้วรอบขอบชิดเป็นสัดส่วนเหมาะสม 3. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกิจกรรมที่1ปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจให้เหมาะสมกับสถานภาพอาชญากรรมและสถานการณ์ในพื้นที่อบรมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างทักษะเจ้าหน้าที่สายตรวจและตรวจสอบความพร้อมของสายตรวจเกี่ยวกับการแต่งกายอาวุธเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกผลัดปรับปรุงห้องศูนย์วิทยุของสถานีตำรวจให้มีความพร้อมสามารถใช้ติดต่อสื่อสารประสานงานและควบคุมสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงห้องปฏิบัติการสายตรวจหรือศูนย์ปฏิบัติการสปก.ของสถานีตำรวจให้มีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบันและสามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแผนที่แสดงเขตรับผิดชอบและนาฬิกาอาชญากรรม2เดือนแสดงเดือนปัจจุบันกับเดือนที่ผ่านมากิจกรรมที่2หลักเกณฑ์การตรวจท้องที่ประชุมชี้แจงแผนการตรวจของสายตรวจและให้ปฏิบัติตามแผนการตรวจอย่างเคร่งครัดจัดให้สายตรวจแจ้งว4ว10ทุก30นาทีหัวหน้าสายตรวจแจ้งว4ว10ทุก1ชั่วโมงผู้กำกับการทำการสุ่มตรวจตู้แดงทุกเขตตรวจสัปดาห์ละ3วันและรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสารวัตรป้องกันปราบปรามสุ่มตรวจตู้แดงทุกเขตตรวจสัปดาห์ละ5วันกิจกรรมที่3ปรับปรุงระบบตู้ยามและที่พักสายตรวจให้มีความพร้อมที่จะสกัดจับกลุ่มคนร้ายปรับปรุงตู้ยามให้มีความพร้อมในการรับแจ้งเหตุความสะอาดภายในและภายนอกบริเวณตู้ยามมีอุปกรณ์ที่จำเป็นคือวิทยุสื่อสารทั้งดับเพลิงและแผงเหล็กกั้นครบถ้วนกิจกรรมที่4ตั้งจุดตรวจจุดสกัดค้นบุคคลยานพาหนะทุกชนิดมีการตั้งจุดตรวจตามแผนมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรควบคุมมีป้ายและอุปกรณ์ในการตั้งจุดตรวจถูกต้องครบถ้วนสถานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อนกันจนทำให้เกิดปัญหาการจราจรหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนกิจกรรมที่5การใช้ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำสถานีตำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานีตำรวจให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและควรนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสรุปจำนวนชัดเจนเช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมกิจกรรมที่6จัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอยู่เสมอซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างน้อยเดือนละครั้งกิจกรรมที่7ขยายงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เพื่อแสวงหาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดกิจกรรมและดำเนินการตามโครงการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมตามที่ตำรวจกำหนดเช่นโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินโครงการโรงพักเคลื่อนที่ปรับทุกผูกมิตรกิจกรรมที่8ควบคุมปราบปรามแหล่งอบายมุขและสถานบริการที่กระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องมีการออกคำสั่งมอบหมายพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอบายมุขเป็นปัจจุบันกิจกรรมที่9เร่งรัดการสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายและคดีที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันจัดทำข้อมูลหมายจับทั่วและเป็นปัจจุบันมีการจัดทำแฟ้มหมายจับพร้อมบัญชีคุมอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันกิจกรรมที่10การป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภทอย่างเฉียบขาดจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโครงการครูแดให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดการสุ่มตรวจสารเสพติดตามสถานที่เสี่ยงต่างๆเช่นโรงงานและแหล่งชุมชน 4. ด้านการควบคุมและจัดการจราจรกิจกรรมที่1จัดระบบและวางแผนจัดการจราจรการเก็บรวบรวมสถิติเป็นรายเดือนการเกิดอุบัติเหตุจราจรผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรและผู้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจรกิจกรรมที่2จัดกำลังตำรวจไว้อำนวยความสะดวกการจราจรและบังคับใช้กฎหมายกิจกรรมที่3การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานจราจรจัดหน้าที่เปรียบเทียบปรับไว้บริการและมีสมุดคุมใบสั่งกิจกรรมที่4การประชาสัมพันธ์การทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน5การบริหารและพัฒนาบุคลากรกิจกรรมที่1ดูแลความประพฤติและทุกสุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
มีการจัดทำคำสั่งแบ่งกลุ่มการปกครองตามสายงานมีการประชุมกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจเป็นประจำทุกเดือนจัดทำโครงการเป็นสวัสดิการเสริมให้กับข้าราชการตำรวจเช่นโครงการเลี้ยงเป็ดไข่โครงการปลูกผักสวนครัวและโครงการอาหารกลางวันกิจกรรมที่2การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมีการจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลโดยการเข้าวัดสวดมนต์มีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจตามโครงการตำรวจสีขาวดาวคุณธรรมมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันมีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตขับเคลื่อนนโยบายและแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตของข้าราชการตำรวจมีสมุดบัญชีคุมข้าราชการตำรวจถูกร้องเรียนถูกสืบสวนข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัยทำการฝึกประจำสัปดาห์จัดกำลังตำรวจเข้ารับการฝึกเป็นประจำทุกสัปดาห์พร้อมทั้งจดบันทึกการฝึกตามหัวข้อต่างๆกิจกรรมที่3กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับข้าราชการตำรวจทุกระดับเช่นโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษากัมพูชาซึ่งได้วิทยากรจากโรงงาน GFPT และโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายกิจกรรมที่4การมีส่วนร่วมของกตตร.ได้จัดให้มีการประชุมกตตร.เป็นประจำ2เดือนต่อครั้ง